ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการดูโอ้คอไม่ทำไม่ทำเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นี่เป็นยูเซอร์เจนอะไรได้คอนเทนต์นะครับเดี๋ยวโอเคจริงจริงจริงเรามีภาพให้ดูว่าต้นมันมาจากไหนใช่ใช่ใช่มาจากงานบาร์แคมป์ใช่แล้วครับแบงคอกกรุงเทพนะก็ทำอีกรอบไหมฮะทำอีกรอบไหมเอาอีกยาเลยไปดูคลิปก็เหมือนเดิมครับผมพับกล้าผมอาร์ตนะครับครับกับเรื่องราวที่มีคนนำมาได้ส่วนรอบสัปดาห์นะครับตอนนี้ตอนที่61แล้วนะครับ61แล้วนะครับก็วันนี้เปลี่ยนสถานที่อีกแล้วนะครับเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนลุคอีกแล้วลุคแล้ววันนี้เรามาอยู่ในผับย่านถนนราชดำเนินใช่คาเฟ่เดอะม็อกนะครับคาเฟ่เดอะม็อกครับก็ตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพิ่งได้นายกกันครับประเทศไทยของเราคนที่25ใช่ป่ะใช่ครับนะก่อนที่เป็นรายการการเมืองรายการการเมืองนะครับก็มีนะมีไหมนายกคนที่25เนี่ยมาพร้อมกับหรือคอตอนที่61คุณคิดดูเออเนียนมากสมัครสุนทรเวชผมอยากรู้จริงๆว่าใครจะเป็นมอทอ1ไม่รู้ไม่อยากพูดโอเคเดี๋ยวจะตามบิ๊กก้าไปครับนะก็ข่าวกันเลยดีกว่าข่าวอะไรอ่ะก็บาร์แคมป์นะบาร์แคมป์ไปมาเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาใช่ครับก็26เป็นแหล่งรวมกิ๊กกิ๊กไม่ใช่เป็นแหล่งรวมกิ๊กแฟนห้ามไปเอาไปแต่กิ๊กไม่เห็นได้อะไรกลับมาเลยคุณกล้าไปร่วมงานรู้สึกยังไงบ้างไปเหมือนกันไปคำแรกเดินเข้าไปกูโง่พอกูโง่พอโดนตลอดมาแบบว่าเดินมาโอ้โหดีอะไรงี้ยแบกวันดีอ่ะกูโง่พอบิก้าดังถ้าใครอยากรู้ว่าคำนี้มาจากไหนเนี่ยลองย้อนไปดูตอนบิก้าตอนหลังปีใหม่ที่พัทธาใช่ก็บาร์แคมป์เป็นแบบไหนเขาบอกเป็นงานจัดแบบอันคอนเฟรนซ์ใช่เนื้อหาทั้งหมดก็ลองไปดูตามบล็อกบล็อกต่างๆนะก็เป็นเรื่องที่มีคนบล็อกเยอะมากเยอะมากลองเซิร์ชเข้าอย่างเข้า Google หรือเอาให้ชัวร์เข้าที่เทคโนโลยีแล้วแท็กมันชื่อบาร์แคมป์แบงคอกติดกันนะบาร์แคมป์แบงคอกเนี่ยติดกันอย่าพิมพ์แยกบาร์แคมป์แบงคอกติดกันได้พลึดไปหมดเต็มเลยแล้วได้ดูข้อของเราก็มีบางคนเอาลิงก์มาเนี่ยมาโพสมีคนมาโพสเยอะด้วยลองดูกันนะครับครับก็ลองไปดูโดยสรุปพี่อาร์ตเห็นว่าเป็นไงว่าก็งานหลายๆคนก็ไปมาเดี๋ยวยังไงลองคอมเมนต์กันมาได้นะที่คนอ่านดูข้อหลายๆคนก็ไปร่วมงานแต่ส่วนตัวผมเห็นว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบนิมิตหมายที่ดีอ่ะคือโดยลักษณะตัวงานก็เป็นแบบว่าโอเคมีหัวเรี่ยวหัวแรงมีแกนหลักๆแหละคอยจัดงานให้มันไประเบียบเรียบร้อยแต่พูดถึงตัวเนื้อหาแล้วหลายๆอย่างในงานเนี่ยอย่างเช่นการจัดโต๊ะการแปะการอะไรอย่างเงี้ยการจัดอะไรนะเอาคอมมาวางอะไรเงี้ยคือเป็นคนที่ไปร่วมงานเนี่ยมาช่วยกันทำลงแรงกันแล้วคืองานร่วมด้วยช่วยกันถ้าอย่างเราในเว็บ 2.0 เรามีคำว่าอะไร user generated content ใช่ไหมหรือว่าเนื้อหาที่อันนี้ที่ผู้ใช้เนี่ยมาร่วมกันสร้างอันนี้ก็เป็นงาน user generated event user generated event ก็เป็นงานเนี่ยงานคอนเฟอเรนซ์ที่งานสัมมนาที่คนที่เข้าไปร่วมเนี่ยมาช่วยกันสร้างจริงๆใช่นะแล้วก็มันก็เป็นลักษณะที่บอกว่าแล้วเรื่องก็ไปเลือกกันเอาที่นั่นเรื่องก็เลือกที่นั่นไม่มีการในการเซตล่วงหน้าก็ไปเขียนแปะป้ายเดี๋ยวถ้าใครเห็นรูปของรถถ่ายเนี่ยจะเห็นมันก็มีใช่ไหมเรื่องที่เขาเตรียมมาแต่โดนบวกตกโดนบวกตกอะไรนะก็คือมีเรื่องอะไรเขาไปแปะไว้แล้วก็คนก็ไปโหวตว่าอยากฟังเรื่องนี้เขาก็จะเอาเรื่องที่ว่าท็อปไปเราไปจัดตารางก็ช่วยกันจัดตารางก็ออกมาเป็น3แทร็กเป็น3ห้อง4ห้องอะไรเงี้ยก็ช่วยผมไม่ว่ามันเป็นนิมิตหมายดีว่าทุกอย่างเป็นลักษณะอะไรถ้าพูดภาษาบอททอมอัพก็คือว่าจากคนตัวเล็กๆเนี่ยไม่ใช่ละปัทท่อมอ่ะหมดขวดนะครับก็เป็นคนหลายๆคนเนี่ยมาช่วยการทำอะไรใช่ป่ะโดยไม่ต้องมีใครมาสั่งการเนี่ยเป็นการบอกว่าเป็นฝูงชนอ่ะคราวอ่ะคนมาช่วยกันทำงานขึ้นไปแล้วมันก็สำเร็จได้แล้วก็คน200กว่าคนคุณคิดดูใช่ครับก็ปกติจัดงานเนี่ยถ้าคุณคนเดียวนะหรือว่าคุณมีทีมงานคุณคิดว่าถ้าคุณจะต้องมีทีมงานสำหรับจัดงานสำหรับคน200คนเนี่ยคุณจะต้องปวดหัวเตรียมงานกันพอสมควรเลยนะแต่นี่ก็คือแบบว่าส่วนใหญ่ก็คุยกันอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปถึงวันงานก็เอาเลยแล้วอย่างนึงคือจุดที่ผมชอบมากคือคนรีจิสเตอร์เนี่ยไปกันเกือบทุกคนไปกันเกือบทุกคนส่วนคนที่ไม่ได้รีจิสเตอร์ก็ยังไปก็ยังไปคือจริงๆเราไม่รีจิสเตอร์เรามันเต็มรีมันเต็มเต็มเพราะว่าเขาบอกว่าเปิดคุณเก่งบอกว่าเปิด4วันแรกเปิดให้รีจิสเตอร์4วันแรกเนี่ยใช่170กว่าคนละก็เลยต้องขอปิดเลย
เต็มเลยก็คือเต็มเลยก็คือเต็มเลยแต่ทำไมทำไมคนไปงานเนี่ย200กว่าคนใช่นะมีฝรั่งมีฝรั่งคนต่างชาติมาโดยเฉพาะโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยแล้วก็มีก็คือเขาเคยไปบาร์แคมป์ที่อื่นเนี่ยใช่ก็จะมาช่วยกันจัดมาแนะนำอะไรเงี้ยอย่างนี้ไงซึ่งมันเป็นแบบว่าไม่ใช่แค่เน็ตเวิร์กสำหรับในเมืองไทยนะต่างประเทศด้วยนะต่างประเทศก็มีมาด้วยซึ่งมันเหมือนว่าแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเซสชั่นนี้ต้องพูดทั้งไทยทั้งอังกฤษมีให้เลือกมีให้เลือกเพราะว่าฝรั่งเข้าใช่มีฝรั่งเข้าบางคนก็แต่บางคนก็เลือกที่พูดแต่ก็ดีนะผมว่าที่เจ๋งคือทุกคนทำสไลด์โดยไม่ได้ถามมันกันมาก่อนใช่ไหมแล้วกลายเป็นว่าพูดไทยว่าจะได้เข้าใจแต่สไลด์เป็นภาษาอังกฤษหมดทุกคนก็จะได้ทั้งฝรั่งทั้งไม่ใช่แค่ฝรั่งคนต่างชาติมีคนอินเดียคนอะไรก็มาด้วยก็น่าสนใจนะฝรั่งบางคนพูดไทยด้วยซ้ำหลายคนพูดไทยได้บางคนทำงานในเมืองไทยใช่ผมคุยกับพี่ที่ Nextech กับพี่ป๊อกด้วยว่าจริงๆเนี่ยบางคนบอกว่าเราชุมชนนักพัฒนาเนี่ยเวลาเขาบอกว่าถึงซีป้าอะไรเนี่ยบอกว่าซอฟต์แวร์ปังเนี่ยบอกว่าจะสร้างชุมชนนักพัฒนาเมืองไทยเนี่ยนะว่าบางทีเราไปโฟกัสเฉพาะที่มาพัฒนาคนไทยเท่านั้นหรือเปล่าจริงๆนักพัฒนาที่อยู่ในประเทศไทยที่ไม่ใช่คนไทยเนี่ยก็มีเยอะพอสมควรแล้วผมก็น่าสนใจเขามีไอเดียมีความสามารถที่เราน่าจะเอามาแลกเปลี่ยนกันได้แต่ว่าพัฒนาคนไทยก็ดีนะมันจะได้ก็ใช่ไงหมายว่าก็คือเขาก็หมดแหละก็แบบเอามาแลกเปลี่ยนไงเราก็มีดีเราไปแลกกับเขามีดีเขามาแลกกับเราแล้วคราวนี้งานบาร์แคมป์ก็คืองานเอาของมาแลกกันคือในงานเนี่ยผมไปเจอมีเจ้าของซอฟต์แวร์เฮาส์เล็กๆนะที่ทำแต่เจ้าของเขาเป็นเยอรมัน2คนเลยมาตั้งซอฟต์แวร์เฮาส์ในบ้านเราตะวันแดงไม่ใช่เยอรมันตะวันแดงนะมันขายเบียร์นะแล้วก็ทำแบบ BOI บอกอ๋อขอลดหย่อนภาษีไม่จ่ายที่พิเศษอะไรเงี้ยว่าไปของ BOI เพราะว่าทำมาลงทุนอะไรมาลงทุนมาทำวิจัยพัฒนามึงก็ไปถามเขาเว้ยดีไหมเขาบอกว่ามันก็ดีตรงที่ไม่จ่ายภาษีแต่มันก็ไม่ดีอย่างนึงตรงที่มันมีสไตล์การทำงานที่มันไม่เหมือนกับวัฒนธรรมของบ้านเขาไม่เหมือนบ้านเขาอย่างเงี้ยบ้านเขาอาจจะว่าสตริกอย่างนี้เขาบอกว่าบ้านเราเปลี่ยนงานบ่อยเอาละใช่บ้านเปลี่ยนงานอันนี้เป็นวัฒนธรรมของอเมริกาหรอใช่ของอเมริกาเปลี่ยนงานเปลี่ยนเงินเดือนเปลี่ยนงานเปลี่ยนงานเพื่อเพิ่มเงินเดือนเปลี่ยนงานเพิ่มโปรไฟล์เพิ่มโปรไฟล์คือหมายว่าซีวีความสุขความดีต่อบริษัทมันน้อยไม่ค่อยอยู่มันด้วยเงินซะมากไอการที่อยู่กันเป็น10ปีเนี่ยไม่ค่อยมีไม่เหมือนญี่ปุ่นเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นก็เริ่มเปลี่ยนนะหรอญี่ปุ่นเป็นนานมากนะสัญญาจ้างตลอดชีวิตว่าซื้อแบบซื้อใจกันอ่ะอยู่กันจนกว่ากูจะแก่แล้วก็เลี้ยงต่อเลี้ยงต่อยาวเลยนะต่อเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานใช่มันมีนะบางบริษัทญี่ปุ่นบางที่เนี่ยคือโตขึ้นจนแบบว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยพนักงานเยอะมากเขาก็ไม่ไล่คนออกเขาเปิดบริษัทลูกขึ้นมาแล้วก็เอาคนไปทำมันมีงี้ด้วยนะโตโยต้าบ้านเราเลยมีคนเคยเล่าให้ฟังในช่วงนึงโตโยต้าแบบคือบ้านเราเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีออเดอร์สั่งโรงงานโตโยต้าผลิตรถยนต์แต่ไปสิทธิ์เลือกมาติดตู้เย็นแทนไม่ใช่ที่ได้เป็นประธานสภามันแย่กว่านั้นคือโตโยต้าไปตั้งโรงสีแล้วให้คนงานโตโยต้าไปทำงานโรงสีทำสีรถอะไรพวกนี้ไม่ใช่โรงสีข้าวปลูกข้าวเลยคือเขาไม่ไล่คนงานออกไงแต่ก็ไม่มีงานให้ทำเพราะมันไม่มีออเดอร์รถโรงงานผลิตมันก็ต้องหยุดสายการผลิตที่มีอยู่เนี่ยไปทำงานอย่างอื่นซะจะเลี้ยงเฉยๆนี่ก็ไม่คงไม่ได้ไม่ใช่มูลนิธิแล้วก็จ่ายเงินเดือนด้วยนะแล้วก็ไปทำงานด้วยก็อย่างที่ผมบอกไงจะให้เลี้ยงเฉยๆจ่ายเงินเดือนโดยไม่มีงานให้ทำก็มันก็ไม่ได้ไม่ใช่ที่ไงใช่งั้นก็ไปหางานให้ทำจะได้เลี้ยงต่อไปได้แล้วพอมีออเดอร์กลับขึ้นมาใหม่ก็เอามาทำงานใหม่อะไรเงี้ยแล้วคราวนี้คือคนงานลักตายอย่างซีเมนต์ก็เป็นซีเมนต์โมบายใช่ไหมที่โดนเบนคิวซื้อเอบิก้าครับเอบิก้าเคยทำงานอยู่ซีเมนต์โมบายไปเยอะไปแล้วก็ซีเมนต์โมบายโดนเบนคิวซื้อครับแล้วเบนคิวก็ปิดกิจการครับที่เยอรมันไล่เบนก็โดนเลยตกงานครับก็ตกงานผลก็คือซีเมนต์แม่มาซื้อใช่มาเอาคนงานคืนมาเอาคนงานกลับไปคืนบอกว่าคือไม่ได้เขาก็คิดว่าต้องมีความรับผิดชอบก็เชิงหนึ่งนะรับผิดชอบแล้วเขาคิดว่ากลุ่มคนนี้มันเป็นกลุ่มคนเป็นบุคลากรใช่มีศักยภาพก็เขารู้อยู่แล้วนี่เคยทำงานกับเขาไหมเคยทำงานเขาเอาไงนะอย่างเงี้ยเรื่องอะไรจะไปเสียเรื่องอะไรจะไปเสียบุคลากรดีๆไปใช่ไหมก็คือซื้อใจกันก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายผมก็เลยว่าซึ่งไอ้แผนอย่างเงี้ยน่าจะใช้ได้กับบ้านเราเพราะงั้นเนี่ยผู้ประกอบการบ้านเราก็ลองมองดูอย่างนี้ด้วยกันคือบริษัทซอฟต์แวร์ชื่ออะไรนะอะไรซอฟต์สแควร์ป่ะซอฟต์สแควร์รู้สึกผมจะเป็นแบบนี้นะแนวนี้มีบริษัทลูกเยอะแล้วก็ส่งซอฟต์แวร์ดีมากซอฟต์แวร์ส่งคนไปเทรนเยอะมากเลยแล้วก็บอกว่าอยู่แถวไหนนะแถวๆเมืองทองเมืองเอกรังสิตเมืองเอกแถวๆเนี้ยก็คือมีรุ่นน้องไปทำงานกันเยอะเขาว่าสไตล์ก็เป็นวัฒนธรรมอันนี้ที่เราเขาบอกว่าคุณทำงานให้เราแล้วก็ไปเทรนอะไรเงี้ยก็สรุปว่าบาร์แคมป์ดีครับอยากให้จัดอีกแล้วเขาบอกว่าครั้งต่อไปอยากให้จัดที่ริมทะเล
ก็ลองดูไปโต้คลื่นอัพแดดยังไงก็ขอบคุณคุณสปอนเซอร์นะสปอนเซอร์โอ้โหแบบมากมายนะครับใช่แล้วเก่าไม่หมดยังไงไปดูที่ที่เว็บ barcamp bangkok.org นะครับมีอัปเดตอัปเดตต่างๆมีอัปเดตมีบล็อกไปดูด้วยเซิร์ชกันดูมีรูปมีสไลด์ให้ดูเยอะแยะนะครับยังไงเซิร์ชเอาในฟลิกเกอร์ไอ้แท็กที่บอกไปตะกี้เนี่ยนอกจากเทคโนโลยีแล้วนะในฟลิกเกอร์ในติ๊กซ่าใช้ได้ทุกที่ barcamp bangkok ติดกันหมดโอเคใช่เรื่องต่อไปแท็กอะไรอะไรของพี่อ่ะไอ MP3 พี่อ่ะโอเคเรื่องนั้นน่าสนใจก็คือว่าตอนนี้เขาเรียกอะไรนะ Q track Q track ไม่รู้สะกดเรียกถูกว่า Q track นะครับก็ track ไม่รู้ Q track แต่ผมคิดว่านั่นแหละไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็หัวเรื่องมันว่าก็มันเป็นบริการแชร์ไฟล์ครับก็ประมาณพวก Napster อะไรเมื่อก่อนอ่ะ peer to peer download peer to peer download อ่ะ peer to peer download ประมาณนั้นซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็ถูกฟ้องมาตลอดเลยไอ้เนี่ยบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะมันผิดลึกเมื่อลิขสิทธิ์ฟ้องเด็กมหาลัยฟ้องเพราะว่าคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาไปแชร์ไฟล์ MP3 ซึ่งมันเป็นเพลงที่มันมีลิขสิทธิ์เพลงมีลิขสิทธิ์เอาไปแปลงเป็น MP3 ก็ผิดกฎหมายแล้วเอาไปแชร์แจกกันฟรียิ่งผิดลิขสิทธิ์เขาใหญ่เลยโดนนั้นเช็งก็เลยก็คือเพราะนั้นภาพของMP3 กับภาพของ peer to peer เนี่ยจะเป็นภาพอะไรที่ตรงกันข้ามกับไม่เบื่อไม่เมาไม่เบื่อไม่เมาครับพวกค่ายเพลงยักษ์ใหญ่มาตลอดคือพอพูดถึงว่า MP3 ปุ๊บก็ตาหัวเลยแม่งผิดกฎหมายเพทูเพียแม่งผิดกฎหมายอะไรมาก่อนเลยมาก่อนเลยซึ่งจริงๆทีมันไม่ใช่ใช่แต่หลายๆคนเห็นมันก็ใช่ทีนี้อันนี้ก็มาแปลกคือว่าคิวแทร็กเนี่ยทำให้ถูกกฎหมายทำให้ถูกกฎหมายซะก็เปิดบริการแชร์ไฟล์เพทูเพียถูกกฎหมายซึ่งไม่ใช่นะไอการบริการแชร์ไฟล์เพทูเพียถูกกฎหมายจริงๆมันมีมาเยอะแยะแล้วซึ่งแต่ว่าเป็นเพลงค่ายเพลงเล็กๆไงใช่หรือพวกอินดี้แต่นี้เนี่ยค่ายเพลงยักษ์ใหญ่4ค่ายมีอะไรบ้างมี Warner EMI Universal Music นะแล้วก็ Sony BMG Sony 4ค่ายนี้ก็แม่งทั้งโลกครับก็คือว่ามาร่วมมือบอกว่าประกาศจับมือร่วมกันแล้วก็มีเพลงให้ดาวน์โหลดไม่ใช่แค่นิดหน่อยนะเป็นตัวอย่างเงี้ยนะ25ล้านเพลงตัวเลข25ล้านเพลงเนี่ยประเด็นคือมันเยอะมากเลยมันเยอะมากแล้วคือมันสู้กับไอจูนใช่ไอจูนมีเท่าไหร่มีกี่เพลงไอจูนเท่าไหร่นะไม่รู้เยอะในไอจูนสตอร์หกล้านประมาณ6ล้านใช่ไหมหกล้านเพลงนี่มากกว่ากี่เท่าเกือบ5เท่า4เท่าผมว่าจริงๆเพราะว่าคือพวกค่ายเพลงอ่ะโดนไอจูนกดขี่พอสมควรเลยเป็นไปได้เพราะว่าไอจูนบังคับราคาขายไม่ว่าเพลงคุณจะยังไงก็ตามบังคับราคาขายแต่อันนี้เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าอันนี้เนี่ยเขาจะแบ่งรายได้กันยังไงแต่โดยไอเดียก็คือว่าเพลงที่แชร์ตรงนี้เนี่ยคนที่ดาวน์โหลดมาฟังเนี่ยไม่ต้องจ่ายตังค์เลยนะแต่ฟรีอาร์เอ็มนี่แต่ก็คือฟังส่วนตัวได้ไงใช่แต่ว่าก็คือก๊อปแจกไม่ได้ก๊อปแจกไม่ได้แต่คือฟรีทุกอย่างอ่ะถ้าสำหรับเราสำหรับคนใช้ก็คือยังไงอ่ะถ้าเพื่อนอยากได้ก็ให้เพื่อนไปดาวน์โหลดเองไงอย่างนี้คือแบบพวกสับสกายรายเดือนใช่ป่ะไม่จ่ายรายเพลงเลยอันนี้ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยโหลดฟรีทุกอย่างฟรีทุกอย่างยอดฟรีทุกอย่างก็คือแล้วอย่างนี้คนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้คิวแทร็กเนี่ยจะได้รายได้จากไหนคำตอบก็คือว่า Qtrax เนี่ยจะได้รายได้จากโฆษณาในเว็บไซต์แล้วหรือว่าโฆษณาอะไรพวกฟรีเซอร์วิสอย่างเงี้ยเหมือน Google โฆษณาเนี่ยซึ่ง Qtrax ก็บอกว่าไอ้โฆษณานี้เนี่ยคนที่เป็นเอเจนซี่ที่มาจ่ายเงินโฆษณาเนี่ยเขายินดีที่จะจ่ายเพราะว่าเขามีข้อมูลว่าใครโหลดเพลงอะไรไปบ้างซึ่งไอ้แลกกับโปรไฟล์ชายแลกกับโปรไฟล์ซึ่งการที่บอกว่าเด็กคนนี้วัยรุ่นคนนี้หรือผู้ใหญ่คนนี้ฟังเพลงโหลดแนวนี้แนวนี้ฟังเพลงศิลปินคนนี้ในช่วงเวลานี้ก็จะถามมาบอกว่าคนเนี้ยลักษณะนิสัยเป็นไงและน่าจะซื้อสินค้าประเภทอะไรบ้างซึ่งก็เข้าแก๊ปเอาข้อมูลไปทำเทรนต่อแล้วก็เอาทำเทรนไปดูว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะซื้อสินค้าไปทำนายการค้าต่อแล้วก็มองกลุ่มตลาดให้ง่ายขึ้นเวลาจะจอดตลาดเพราะนั้นก็จะสามารถขายโฆษณาได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะเป็นแล้วไอ้รายได้โฆษณาพวกนี้ก็จะมาเอาไปจ่ายให้กับพวกค่ายเทปต่างๆคนฟังก็สบายไปไม่ต้องจ่ายโฆษณามันจะคล้ายๆดูทีวีทุกวันนี้ก็เราไม่ต้องจ่ายตังค์ใช่แต่เราต้องดูโฆษณาแต่เราดูโฆษณาใช่ประมาณนั้นยกเว้นทีวีสาธารณะมีแล้วนะตอนนี้ไม่มีโฆษณาแต่ก็มีคนจ่ายเราจริงๆมันไม่มีอะไรในโลกนี้ฟรีมันต้องมีใครสักคนจ่ายให้เราคือปกติมันจะเป็นเศรษฐกิจแบบประเภทซื้อขายกันตรงๆนะครับคุณผมผลิตของพี่อาร์ตมาซื้อผมอยากได้อะผมจ่ายยังกล้าตอนหลังมันไม่ใช่ผมให้พี่อาร์ตฟรีพี่อาร์ตก็ได้ของไปฟรีแต่มันแต่คุณกล้าเนี่ยผมไปเอาเงินโฆษณาจากเงินจากคนอื่นแล้วพี่อาร์ตก็ไปซื้อก็คือเห็นโฆษณาแล้วก็ไปซื้อสินค้าเขาก็ได้เงินกันอีกคนละคนพร้อมอะไรประมาณนั้นคือทั้งโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีใช่ก็เหมือนกับไอทีวีสาธารณะก็คืออะไรนะเขาก็ไปเอาภาษีเล่าภาษีเบียร์เนี่ยไปปกอะไรอย่างเงี้ยส
ทศเหมือนกันก็คือเด็กดูทีวีสาธารณะฟรีแต่ว่าพ่อแม่เด็กก็ไปกินเหล้าสูบบุหรี่แล้วเอาเงินไปให้สทศสไม่ใช่เอาเงินไปให้ทีวีสาธารณะชื่อให้เด็กประมาณนั้นแล้วก็เพื่อเอามายันกันตรงนี้เพราะว่าเราจะบอกว่าถ้าเราจะไม่ขายเหล้าไม่ขายเบียร์เลยเนี่ยในประเทศเนี้ยมันก็นิดร้อนสิทธิเกินไปประมาณนั้นเพราะว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายก็คือโดยสรุปก็คือข่าวนี้คือว่าต่อไปเนี่ยมันจะมีบริการนี้ละเขาเปิดให้ดาวน์โหลดแล้วนะก็คือไปลองบ้านเราจะมาโอ้บ้านเราทั้งโลกไหมเพราะว่าตอนหลัง Amazon จะเพราะว่าอย่างไอจูนถ้าใครเคยผมไม่แน่ใจถ้าแบบนี้มันก็น่าจะถึงปะผมไม่แน่ใจมันทั่วโลกเปล่าหรือว่าเฉพาะในอเมริกาเพราะนั้นบางทีโฆษณาเขาอาจจะจ่ายเฉพาะในอเมริกาหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าอย่างไอจูนถ้าเราจะซื้อไอจูนอ่ะเราต้องใช้บัตรเครดิตที่เป็นอเมริกาหรือไม่ก็ใช้แอคเคาท์ที่เป็นอเมริกาหรือไม่เขามีแต่ละประเทศอย่างของอังกฤษก็อังกฤษก็จะเข้าใช้เฉพาะร้านประเทศนั้นของประเทศนั้นอย่างAmazon ก็เหมือนกันที่จะขายเพลงก็ติดแล้วตอนหลังเนี่ยมันก็มีข่าวแววว่า Amazon จะเปิด MP3 ให้โกอินเตอร์แล้วขายได้ทั้งโลกลองดูกันต่อไปอ้อแถมนิดนึง Qtrack เนี่ยซอฟต์แวร์ที่ Qtrack ใช้ P2P ดาวน์โหลดเนี่ยเขาใช้ตัว engine ก็คือพัฒนาต่อดัดแปลงมาจาก Songbird ของ Mozilla ซึ่งเอา engine ของ Mozilla มาใช้นี่เป็นข่าวแซกๆนิดหน่อยว่า open source มันหมายถึงว่า open source อีกopen source มันก็ไปอยู่ในทุกที่นะโอเคก็คุณกล้าใช่มั้ยต่อไปอีกเรื่องนึงข่าวนี้มันเพิ่งมาอ๋อแป๊บนึงเมื่อกี้ดาวน์โหลดมาเนี่ยเอาลงเครื่อง MP3 ไปฟังได้นะไม่ต้องฟังเฉพาะในคอมอย่างเดียวแต่มันเป็น Windows Media ใช่เพราะนั้น iTunes เอ้ย iPod รับไม่ได้ iPod รับไม่ได้แต่ Convert ก็ไม่ได้เพราะติด DRM ใช่โอเคอ่ะแล้วก็ต้องจะได้ไม่ต้องหวังลงแรงๆผมว่าเสร็จปุ๊บนะเดี๋ยวต้องมีคนไปแฮกเอาคีย์ออกมาคุณใช่มั้ยเค้าก็ทํามาหากินของเค้าก็นะแฮกเกอร์แฮกเกอร์ไม่เคยตายพี่เรื่องนึงคนทำมาหากินหน่อยโอเคเมื่อกี้พูดถึงทีวีไปแว๊บๆใช่เขาบอกว่านี่เมนเจอร์เพิ่งเขียนบทความเรื่องทีวี 50,000 ช่องกำลังจะเป็นจริงทีวี 50,000 ช่องทีวีสาธารณะ 50,000 ช่องไม่ใช่ในที่นี้ก็คือทีวีอินเทอร์เน็ตเขาเขียนไว้คืออันนี้สรุปคร่าวๆบอกว่าปกติรูปแบบการชมรายการทีวีเนี่ยคือผู้ชมจะตกเป็นฝ่ายรับเป็นฝ่ายรับเป็นคอนเทนต์แบบแล้วก็ยนต์ไม่ใช่ครับก็คือมันไม่ค่อยดีเราไม่สามารถทำอะไรได้คอมเมนต์ไปก็ได้แค่เขียนจดหมายส่งชิงโชคอะไรพวกเนี้ยที่จะไปด่าก็ไม่ได้เขียนซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปส่งแล้วก็ไปออกส่วนต่างได้ด้วยส่วนใหญ่เขาไม่ได้ต้องการติชมไงหรือถ้าติชมมันก็ติชมไปไม่ถึงโอเคประมาณนี้แล้วคือเขาบอกว่าแต่เมื่อสื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามาเนี่ยหน้าตาของทีวีมันจะเปลี่ยนไปก็คือมีอินเทอร์แอคทีฟมากขึ้นวึบวึบยูเซอร์ผมว่าดูไปอยู่ว่าผมว่าเป็นรายการเกมโชว์เรากดตอบคำถามก็ได้ด้วยไม่ใช่บอกว่ารอดูคนในห้องส่งตอบคำถามอย่างเดียวถ้าเทคโนโลยีคือเทคโนโลยีมันรับได้แล้วใช่ในผมเคยเห็นที่อย่างที่อังกฤษเนี่ยมีดิจิตอลทีวีเขาเออมันทำได้ในญี่ปุ่นมันมีเว็บนึงนี่ที่บอกว่าเวลาไลฟ์เวลาเราคอมเมนต์ไปปุ๊บเนี่ยแล้วมันขึ้นอยู่ในตัวทีวีเลยในตัวรายการแล้วก็คนอื่นที่ดูอยู่ก็เห็นที่เราคอมเมนต์ด้วยหรือว่าถ้าเป็นรายการทีวีเนี่ยอย่างแมตช์ฟุตบอลจะเห็นไหมว่าแมตช์ฟุตบอลเนี่ยบางทีมันมีมุมที่เรามองไม่เห็นจากด้านเดียวเราสามารถกดเลือกดูมุมกล้องอีกมุมก็ได้ถ้าเป็นทีวีแบบโต้ตอบได้นั่นแหละเสร็จปุ๊บเขาเลยบอกว่าเนี่ยคุณในแมเนเจอร์เขาเลยเขียนว่าต่อไปจะเปลี่ยนวิถีของทีวีจากทุกมุมโลกเลยว่าพานาก็เพิ่งเปิดออกมาในงาน CES 2008ที่ทำไมปวดหัวทำไมต้องกินพานาฮะไม่ใช่คือสื่อกระแสหลักเก่าเขาจะเริ่มต้องคิดหนักแล้วเพราะว่ามันเริ่มมีสื่อทางเลือกซึ่งปกติเนี่ยอย่างบ้านเราอ่ะคนใช้ทีวีมันเยอะมากอ่ะเยอะเยอะมากจนกลายเป็นว่าทีวีคือพระเจ้าเว้ยทีวีทุกวันนี้ผมไม่ค่อยได้ดูนะทีวีจริงหรอก็มันเริ่มเปลี่ยนพระเจ้าของผมมันเริ่มเปลี่ยนมากขึ้นโอเคมาก็พานาบอกว่าพานาจะผลิตทีวีซึ่งมันขึ้นเน็ตได้เลยแล้วก็ต่อตรงกับ YouTube ได้ด้วยอะไรประมาณนี้คือหมายถึงว่าทีวีไม่จำเป็นจะต้องรับจากเคเบิลหรือว่ารับจากสายอากาศก็คือปกติรับจากเน็ตอ๋อคือตอนมันก็คอนเวอร์เจนต์อีกแล้วใช่ทีวีกับอินเทอร์เน็ตก็จะมารวมกันทีวีไม่ต้องมาจากคลื่นหรือมาจากเคเบิลอย่างเดียวอินเทอร์เน็ตก็ได้ไม่ต้องออกอากาศจะเรียกว่าออนไลน์แทนก็ใช้ได้เมื่อก่อนออนแอร์อันนี้ออนไลน์ออนไลน์ออนไวเลสก็ได้เหมือนกันใช่แต่ว่าเขาเขียนเรื่อง IPTV ที่มันบอกว่าข้อดีก็คือได้ดูสดๆได้ดูไลฟ์อะไรพวกนี้แต่ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องออนดีมานด์มากกว่าออนดีมานด์อยากดูเมื่อไหร่ก็กดดูได้ใช่เพราะว่าถ้าใช้สื่ออินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์มันควรจะเป็นออนดีมานด์อย่างเงี้ยตอนนี้ผมอัดรายการอยู่จริงๆอยากดูจำเลยรักมากเลย
ทำยังไงดีทำยังไงดีฮะผมต้องเฮ้ยงานมาก่อนอดดูจำเลยรักอัดเทปไว้แต่ก่อนเขาอัดเทปทีนี้ก็คือกลับแม่อัดเสร็จปุ๊บกลับถึงบ้านตีสองตอนหลังก็ไปซื้อก็ยังไปดูจำเลยรักได้ใช่ฮะไปซื้อแผ่นผีมากักขังฉันเถิดกักขังพอเดี๋ยวปุ๊บมันก็เลยพานไปถึงคุณชิโร่ตุนสุกเว็บรายการทีวีบนอินเทอร์เน็ตน้องใหม่เวกอัพตื่น .com ตื่นทันทีเราตื่นแล้วท่านบางหากที่ยังไม่ตื่นนั่นแหละเขาไปสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์หรือเปล่าก็ไม่รู้สัมภาษณ์แล้วเอามือพาดก็เขาไปสัมภาษณ์ว่าเวกอัพเนี่ยมีแนวการทำรายการทีวีบนเน็ตยังไงบ้างเขาบอกว่าไอ้เว็บเนี้ยเปิดมาประมาณ 3-4 เดือนแล้ว ก็ได้รับการตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆเป็นประเภทหนังสั้นผมเข้าไปดูชัดมากชัดมากชัดเท่าเราอ่ะเพิ่มๆทำเป็นชัดมากเท่าเราจริงๆก็ไม่ค่อยแต่คือทีมงานเขาดีไงอย่าชัดเกินไปมีคนบ่นบอกว่า14เมกนี่โหลดไม่ไหวนะ100เอ้ย140เมกคือก็มันก็ไม่ได้เสียตังค์นี่เราไม่ได้ชาร์จเป็นเมกบางคนใช้อินเทอร์เน็ตเน็ตช้าเดี๋ยวต่อไปเราพยายามจะอัพเป็น 3GP ต่อไปเราจะทำหน้าความละเอียดต่ำคุณอย่าทำหน้าความละเอียดสูงพิกเซลให้มันต่ำๆหน้าความละเอียดต่ำหน้าต่ำต่ำซามเขาบอกว่ามี30กว่าเรื่องแล้วทำงานด้วยคน6คนก็ช่วยๆกันถ่ายทำกราฟิกช่วยๆกันทำก็เขาบอกว่าอุปสรรคในการทำเว็บไซต์ที่เป็นรายการทีวีเนี่ยคือเรื่องทุนนี้เนี่ยคือเรื่องทุนเรื่องทุนมันมีค่าใช้จ่ายเยอะนอกจากมานั่งมันต้องออกไปตัดต่อถ่ายทำบ้าบอกระแตกอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยรายการบางรายการนั่นก็บ้าบอเหลือเกินนะเปลี่ยนสถานที่ถ่ายตลอดเวลาไม่เข้าใจปกติพิธีกรเขาต้องแบบทำลุคให้เหมือนเดิมใช่ไหมพิธีกรก็ไม่เคยลุคเหมือนเดิมเลยแล้วบอกว่านี่เนี่ยอัพทีละสองเรื่องอันนี้ผมว่าผมก็ลุคเหมือนเดิมนะเอาต่อเดี๋ยวไม่จบนั่นแหละก็พูดกันไปเรื่องรายการทีวีบนเน็ตเสร็จปุ๊บก็มีการไปสัมภาษณ์คนที่ทำรายการต่างๆต่ออีกจากเวกอัพแล้วก็ยังมีฟุกดุ๊กด้วยฟุกดุ๊กก็ช่องเพิ่งเจอในบาร์แคมป์ในบาร์แคมป์เขาไปกันเขาบอกว่าเป็นผู้สนับสนุนบาร์แคมป์ใช่ไปถ่ายด้วยโอ้ทีมงานแบบใหญ่โตโมโหฬารประมาณ400กว่าคนไม่ใช่ไม่ถึง40ใช่ป่ะในอนาคตจะขึ้น40นั่นแหละเยอะมากโวคอเป็นนี่เฮ้ยเราก็4เหมือนกันเลย4คนนะโอเคน่ะเสร็จปุ๊บอ่านไปอ่านมาก็เลยตกใจแล้วมันมีชื่อผมด้วยเว้ยเอาคนดังผมไม่ตกใจว่าครับถึงขนาดนั้นครับเปิดวอลุ่มเยอะๆนะเดี๋ยวจะดังโอเคโอ้ยใช่แล้วจ้าครับโอเคก็เลยงงว่าเอ้ยผมไม่ให้สัมภาษณ์เมเนเจอร์ตั้งแต่ตอนไหนก็ประกาศไปตอนนี้ครับผมไม่ได้ไปให้สัมภาษณ์เมเนเจอร์นะจริงคุณกล้าให้สัมภาษณ์อะไรนะตอนนั้นที่ที่พี่เอออกซิเจนอ๋อออกซิเจน .readyplanet นะครับก็คือเขาเป็นบล็อกเกอร์หลักของ readyplanet ก็คือเข้ามาสัมภาษณ์ผมแล้วก็ได้ไอ้สิ่งที่ขวดอยู่ในเมเนเจอร์ทั้งหมดก็คือมาจากบล็อกของออกซิเจน readyplanet นะครับแต่ที่งงก็คือเขาไม่ reference เลยคือผู้จัดการออนไลน์เนี่ยไปเอาสิ่งที่คุณกล้าให้สัมภาษณ์กับออกซิเจนเนี่ยมาใส่กว่าเขาจะติดต่อผมได้เนี่ยกว่าจะเนี่ยเป็นเดือนเลยนะโดยที่จริงๆแล้วไอ้การเอาความพูดมาใส่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกตินั่นแหละได้ก็แต่ว่าจริงๆก็ถ้าโดยมารยาทเนี่ยควรจะให้เครดิตกันหน่อยนึงก็ดีหรือไม่ก็ลิงก์หน่อยก็ดีแล้วคือเว็บในเมเนเจอร์เนี่ยไม่มีลิงก์คือเขียนชื่อเว็บปุ๊บแล้วมันไม่ขึ้นไฮเปอร์ลิงก์ไงมันเป็นเทคธรรมดาต้องไปคัดแปะคัดซึ่งจริงๆถ้าตามวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็ควรจะเรียกเป็นให้หน่อยในวัฒนธรรมในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดว่าเอาอะไรจากที่ไหนไปเนี่ยก็ควรจะลิงก์เรียกเป็นให้หน่อยจะได้แทร็กแมปไปอะไรเงี้ยนั่นแหละก็ถ้ายังไงคอมเมนต์จริงๆก็ลองไปอ่านที่ออกซิเจนก็ได้เอาคอมเมนต์เต็มๆนะจริงๆผมเขียนไว้ยาวเหมือนกันโอเคนั่นแหละเสร็จปุ๊บมันก็เลยกลับมาจนถึงเรื่องกทช.เมเนเจอร์เขาก็ไปคุยกับกทช.อีกถามว่าเรื่องการเพราะว่าเขามองเราเป็นสื่อมองเป็นสื่อคราวนี้สื่อปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีเขาเรียกอะไรนะระเบียบสื่อระเบียบรัฐระเบียบรัฐเนี่ยโป๊ะเกินไปแหวกลึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าก็เลยไปเช็คว่าอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องกฎหมายหรือเปล่าหรือว่าเพราะมีคนถามผมเยอะมากว่าอย่างเงี้ยเราต้องไปสอบผู้ประกาศหรือเปล่า
เราก็บอกว่าต้องสอบหรือเปล่าไม่รู้แต่ยังไม่ได้สอบแต่ที่สำคัญก็มีคนคอมเมนต์นะเรื่องอันออกรอเรือรอเรือรอแหวนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตกหมดนะพูดเร็วมั่งไม่อธิบายใช้ศัพท์ไม่เป็นทางการบ้างข้อมูลไม่แน่นมั่วมั่งอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะดีเกินไปมั่งเขาก็เลยเปิดเผยว่ากตช.ก็หนักใจเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะว่ากฎหมายมันครอบคลุมหรือเปล่าเนี่ยมันก็บอกว่าถ้าใครที่ให้บริการโทรทัศน์ต้องขอใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติคือกสช.กสช.ไม่ใช่รสช.นะโอเคกสช.แต่ขณะนี้กสช.ยังไม่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากวุฒิสภาจึงต้องไปขออนุญาตจากกรมประชาสัมพันธ์แต่ยังติดขัดเรื่องกฎหมายข้อต่อไปเพราะมีบทเฉพาะการห้ามกรมประชาสัมพันธ์ออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการทีวีเพิ่มในขณะที่กทช.ก็มีอำนาจให้ใบอนุญาตกับผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตเท่านั้นแล้วกลายเป็นว่าคือทีวีไปขอคนหนึ่ง อินเทอร์เน็ตไปขออีกคนหนึ่งแล้วซึ่งทีวีบนอินเทอร์เน็ตเลยไปขอก็เลยขอไม่ได้คือไม่มีใครที่จะขอจริงๆแล้วมันก็จริงๆก็ค่อนข้างสับสนนิดนึงโดยเฉพาะว่าจริงแล้วว่ากกสช.เนี่ยไอ้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เนี่ยแห่งชาติเนี่ยก็เขาหลักๆคือเขาดูแลคลื่นกำกับดูแลการจัดสรรคลื่นวิทยุไม่ใช่คลื่นวิทยุคลื่นวิทยุและคลื่นโทรทัศน์ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นรายการคลื่นวิทยุก็ต้องมีเสามีสถานีส่งมีอะไรทีนี้ถ้าเกิดเป็นรายการวิทยุออนไลน์หรือการทีวีออนไลน์ที่มันใช้คลื่นมันเป็นอินเทอร์เน็ตทีนี้จะทำยังไงส่วนตัวนะผมมองนะผมว่าไม่นี่มันไม่ใช่รายการทีวีมันไม่ใช่รายการทีวีเพราะว่ารายการทีวีมันต้องเอาไอ้เครื่องที่มันเรียกว่าทีวีอ่ะหรือเครื่องโทรทัศน์เนี่ยดูมันนี่มันไม่ใช่รายการโทรทัศน์อ่ะมันเป็นรายการโน้ตบุ๊กเดี๋ยวเขาก็ออกกิจการโน้ตบุ๊กแห่งชาติมาแล้วนะเป็นรายการโน้ตบุ๊กรายการเดสก์ท็อปรายการแล็ปท็อปอะไรประมาณนี้รายการจอ LCD เป็นการเอาภาพมันเลยกลายเป็นบันทึกภาพบันทึกภาพเคลื่อนไหวมาใช่อากาศอะไรก็ใช่คือผมคิดว่าอย่างที่เราบอกว่ามันเป็นสื่อวิดีทัศน์บนอินเทอร์เน็ตคือผมคิดว่าทีวีที่เราพูดถึงเนี่ยที่เราเข้าใจกันเนี่ยมันจะเข้าใจง่ายๆทีวีเนี่ยลักษณะที่เป็นรายการเนี่ยมันคือเนื้อหาใช่แต่ทีนี้ทีวีที่เขากำกับดูแลจัดสรรคลื่นเนี่ยมันเป็นคลื่นวิทยุที่มันต้องใช้ออกอากาศคืออันนึงมันเป็นเนื้อหาอันนี้ก็ต้องเข้าใจเพราะว่าเขาต้องควบคุมการออกอากาศไม่งั้นนี่มันออกอากาศตีกันคืออันนึงเป็นเรื่องเนื้อหาอันนึงเป็นเรื่องคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์กับเนื้อหาเหมือนกันอันนึงเป็นเรื่องเนื้อหาอีกอันนึงเป็นเรื่องสัญญาณการใช้คลื่นความถี่คือซึ่งการจะส่งเนื้อหาไปได้เนี่ยมันจะต้องใช้สัญญาณสัญญาณซึ่งสัญญาณนี่มีหลายแบบสัญญาณแบบนึงที่เมื่อก่อนใช้กันคือสัญญาณวิทยุก็สัญญาณวิทยุแล้วตอนนี้สัญญาณโทรทัศน์มีหลายแบบใช่ซึ่งคณะกรรมการอันนี้เขากำกับดูแลการจัดสรรคลื่นสัญญาณนี้ใช่แต่ไม่ได้มากำกับเรื่องเนื้อหาว่าจะออกรายการอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ก่อนเขามองอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องคอนเทนต์อย่างเดียวใช่ไหมแต่จริงๆอินเทอร์เน็ตเนี่ยตัวอินเทอร์เน็ตมันเองเนี่ยมันคือสัญญาณคือสัญญาณแต่มันไม่ได้ออกอากาศมันอยู่ในสายแค่นั้นเองก็คืออะไรตามก็คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันคือสัญญาณนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่เนื้อหาคือเท่าที่คุณกล้าอย่างรายการเราอย่างเงี้ยเราถือว่าโอเครายการเราเนี่ยมันจะไปอยู่ในทีวีก็ได้หมายถึงอยู่ในตู้ทีวีก็ได้ไปอยู่ในมือถือก็ได้อยู่ในคอมก็ได้อยู่ไหนก็ได้คือมันไม่แค่เนื้อหาคือเนื้อหาของเรามันจะอยู่ในสื่อประเภทเป็นเนื้อหาอะไรก็ได้คือสารใช่ไหมคือสารนะตัวสารสารไข่ฟงก็คือมันก็เลยสับสนว่าทีนี้เอออย่างนี้เนี่ยเรียกว่ามันก็เลยกลายเป็นช่องว่างว่าไม่รู้จะไปขอใครไม่รู้จะไปขอใครจริงๆผมว่ามันก็ไม่ต้องขอหรอกนะแล้วอีกอย่างคือถ้าจะให้ทุกคนที่จะผลิตอย่างนี้ต้องไปขอกันหมดเนี่ยก็ตายกันพอดีผมว่าก็ไม่ต้องทำอะไรกันพอดีดิจะทำคลิปออกอะไรนิดนึงถือว่าคุณเป็นสื่อถ่ายโฮมวิดีโอขึ้นเน็ตคุณเป็นสื่อแล้วทุกคนก็เป็นสื่อก็เป็นสื่อก็อินเทอร์เน็ตมันก็เป็นสื่อไงไม่คือคุณกล้าบอกว่ามันเป็นอันนี้เป็นสื่อหรือเปล่าเนี่ยคุณกล้าพูดแบบนั้นคือว่ามันไม่ใช่สื่อผมว่าไม่ใช่ว่าเป็นสื่อมันเป็นสื่อใช่ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตต้องพูดแบบนั้นใช่ใช่ใช่ว่าเป็นสื่อสื่อสาธารณะเป็นสื่ออะไรก็ได้ไม่ต้องสื่อสาธารณะก็สื่ออะไรก็ได้แต่ทำไมเป็นสื่อแล้วก็ต้องขออนุญาตแค่นั้นเองอะไรประมาณนี้ฮะมันก็เลยกลายเป็นถึงว่าแนวโน้มของทีวีบนอินเทอร์เน็ตซึ่งจริงๆผมเรียกว่าสื่อบนอินเทอร์เน็ตมากกว่าอะไรก็ได้สื่อมัลติมีเดียมัลติมีเดียมากขึ้นบนอินเทอร์เน็ต
ก็ลองเข้าไปอ่านดูครับว่ายังไงอ่ะต่างประเทศมันดังอ่ะบ้านเรามันก็ต้องมาไม่งั้นเราคงไม่มานั่งทำงั้นคุณก็คงไม่มาดูผมอ่านแน่ดูอยู่โอเคใช่ไหมก็สรุปกันตรงนี้แล้วกันว่าความเห็นผมก็คือข้อที่1ว่ามันก็ผมเห็นด้วยว่ามันไม่ควรมันไม่ควรจะต้องไปขออนุญาตมั้งโอเคอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็ผมไม่ได้ให้สัมภาษณ์เมเนเจอร์นะโอเคแล้วความเห็นผมสั้นๆต่อไปคือว่าถ้าในฐานะคนดูอ่ะฐานะคนดูเพราะจริงๆก็ดูถ้าในฐานะคนดูก็คือว่าเป็นไงผมอยากเห็นทางเลือกสื่อทางเลือกสื่อทางเลือกคือผมไม่ได้เรียกร้องว่าสื่อทุกๆตัวแม่งจะต้องดีอันนี้มันจะต้องบอกว่าโหรายการคุณภาพเต็มร้อยครับแก้วดูแล้วได้สาระเต็มเปี่ยมครับ4คือเต็มเปี่ยมดูแบบหูเจาะลึกมีทุกอย่างเป็นทางการสุดทุกอย่างหรือว่าบอกว่ามันก็จะไม่เปิดโอกาสให้อะไรใหม่ๆขึ้นมาหรือว่าบอกว่าคุณธรรมสุดๆดีสุดๆอะไรอย่างเงี้ยเงี้ยผมอยากมีให้ดีมีหลายๆอย่างแต่จริงสื่อปกติก็คุณธรรมก็คือผมอยากให้มันมีหลายๆอย่างหลายๆอย่างแล้วผมเลือกเองได้ว่าผมจะดูอะไรมี 50,000 ช่องก็ดีผมก็จะได้เลือกผมอาจจะดูแค่2ช่องก็ได้แต่ผมว่าไอ้ 50,000 ช่องเนี่ยจริงๆมันน่าจะมาจากกาแฟดำเนชั่นใช่ซึ่งเขาเขียนเอาไว้เมื่อสุธิชัยหยุ่นมีนาปีที่แล้วอะครับตั้งแต่ดูว่าขอเลือกไว้ก็ตอนนั้นยังเป็นตรงนี้ยังเป็นคุณออยอยู่อะไรประมาณเนี้ยบอกว่าต่อไปรายการทีวีอินเทอร์เน็ตบ้านเราจะมีเป็นหมื่นๆช่องช่องอะไรหมื่นปีใช่หมื่นโอเคเรื่องต่อไปดีกว่าต่อมาเลยเกี่ยวกับเรื่องนโยบายก็คือเรื่องถ้าคุณเป็นรัฐมนตรีไอซีทีมาจากบล็อกนั้นอันนี้เป็นคอมเมนต์ก็คือที่บล็อกนั้นสรุปคอมเมนต์กันเลยดีกว่าครับที่บล็อกนั้นมีคนไปตั้งเอาไว้ว่าถ้าคุณได้เป็นไม่ใช่นายกรัฐมนตรีไอซีทีเป็นรัฐมนตรีทำอะไรดูไว้รัฐมนตรีไอซีทีได้แล้วนะกำลังเลือกกันอยู่อันนี้ก็เป็นคอมเมนต์จากคนอ่านใช่สรุปกันมาเลยมีอะไรบ้างนะส่งเสริมให้คนเข้าอินเทอร์เน็ตมากขึ้นส่งเสริมOpen Standard มาตรฐานเปิด Open Office OLPC ยกเลิกพรบ.คอมปี50นะยกเลิกการปิดเว็บเซ็นเซอร์ทั้งหลายเซ็นเซอร์ชิปใช่ไหมเซ็นเซอร์ชิปทั้งหลายไอ้นี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องการเซ็นเซอร์แบบเซ็นเซอร์เรื่องบางอย่างที่มันไม่มีเหตุผลมีเหตุผลอ่ะนะแต่หรือว่าเซ็นเซอร์เด็กอะไรเงี้ยก็โอเคเซ็นเซอร์ไปแล้วถึงยังไงก็ตามเนี่ยถึงจะมีการเซ็นเซอร์ก็ตามก็อยากให้มันโปร่งใสตรวจสอบได้มีชัดเจนว่าเซ็นเซอร์ทำไมใช่อย่างเงี้ยอะไรประมาณใครทำนะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการติดต่อสื่อสารอะไรเนี่ยในชีวิตประจำวันอะไรต่างการทำธุรกิจอะไรเงี้ยให้มันเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ราคาคุณภาพที่เหมาะสมควบคุมราคาก็คุณภาพหน่อยไม่ใช่ว่าอ่ะปล่อยใครอะไรทำไปเนี่ยจะผมขำอันนี้มากเลยบอกว่าตั้งสารพัดภูมิแล้วผูกดวงกระทรวงใหม่อย่าลืมใส่คอมพิวเตอร์ลงไปในหลุมเสาหลักด้วยนะครับคือเหมือนกับประมาณว่ามันโบราณอย่างนี้เหรอคือเวลากระทรวงไอซีทีสนับสนุนอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยเวิร์กไงคือเหมือนกับแบบเฮ้ยดวงไม่ดีหรือเปล่าเพราะเอาดวงมาผูกใหม่เนี่ยตัดตัวอักษรกระดานีออกปรับห้องทำงานท่านรัฐมนตรีให้เข้ากับวงจุ้ยด้านหลังมีภูเขาด้านหน้ามีน้ำจะได้อยู่ได้นานๆไม่ต้องออกบ่อยปลูกเสกมหานิยมซอฟต์แวร์ที่กระทรวงสนับสนุนเพื่อมันจะได้เกิดกับเขาบ้างผมว่ายุบทิ้งไปเลยเหรอถ้าแบบนี้ไม่ใช่ถ้าต้องทำเยอะขนาดยุบซอฟต์แวร์หรือยุบกระทรวงยุบกระทรวงทิ้งแล้วตั้งใหม่เลยอะไรเงี้ยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเกิดเฉลิมเป็นกระทรวงอะไรนะสารสนเทศเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สารสนเทศไม่ใช่ละตั้งเออนั่นแหละเป็นกระทรวงอินเทอร์เน็ตแห่งชาติเอาอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างนี้อีกอันนึงที่ขำคือว่าอยากให้เจ้ากระทรวงอ่านเว็บหน่อยดูเว็บหน่อยแล้วก็เคลียร์ปัญหา 3G ของตัวเอง 3G คือไม่ต้องไปให้คนอื่นแก้คือปกติให้กทช.แก้ให้ไม่แต่ว่าตอนนี้ว่าไม่ได้เพราะว่ากทช.นี้เขาก็จะไม่ทำอะไรเขาจะรวมช่วงนี้เป็นช่วงสุญญากาศเขาก็จะรวมกทช.ใช่กับกสช.นี่เขาด้วยกันกทช.คืออะไรนะคุณก็คณะกทช.กทช.คณะกรรมการกิจการวิทยุโทรคมนาคมแห่งชาติกับกสช.คือชื่อยาวๆยาวๆอ่ะนะเมื่อกี้ผมจดไว้อยู่ไหนนะที่บอกว่าคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติอันนั้นคือกสช.อันนั้นกทช.นี่คือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือจะต้องรวมเป็นกสทช.ก็เอาไปรวมกันก็เอาทั้งวิทยุโทรทัศน์แล้วก็โทรคมนาคมเนี่ยมารวมกันก็คือองค์กรเดิมเนี่ยกสช.เนี่ยจะดูแลขึ้นวิทยุโทรทัศน์อย่างที่เมื่อกี้เราพูดกันแล้วกทช.เนี่ยเดิมเนี่ยจะดูแลขึ้นโทรคมนาคมก็อย่างเช่นขึ้นมือถือขึ้น 3G WiMAX อะไรพวกนี้อยู่ในกทช.หมดเลยแต่ตอนนี้เขาจะรวมกันละเป็น
กสทชดูทุกอย่างเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยที่บอกว่า WiMAX ก็ยังติดขัดยังใช้ไม่ได้ทีเมื่อไหร่จะใช้ 3G เมื่อไหร่จะใช้เนี่ยก็เพราะว่าไอ้กสทชเนี่ยเขายังไม่คลอดคนรับผิดชอบมันยังไม่มีคนรับผิดชอบมีถ้าเกิดว่าคนรับผิดชอบมีเนี่ยก็ไม่สามารถจัดสรรขึ้นได้สัมปทานก็ยังไม่เกิดยังไม่ออกสัมปทานไม่ได้บริษัทก็ยังทำอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมาแล้วก็พวกส่งเสริมนโยบายอุตสาหกรรมไอทีลดกำแพงภาษีซอฟต์แวร์แล้วก็แผงวงจรที่พูดกันมากๆก็คือเรื่อง open source ใช่เรื่อง open source แล้วก็การส่งเสริมเรื่องระบบอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนให้บ้านเราให้มันเร็วๆแล้วมันทั่วถึงบ้านโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็เหมือนว่าจะเน้นเรื่องระบบโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตการศึกษาด้าน IT แล้วก็อุตสาหกรรมพื้นฐานที่จะทำให้อุตสาหกรรมใน IT ไม่ใช่อุตสาหกรรม IT อ่ะเรื่อง IT ในบ้านเราอ่ะไม่ใช่อุตสาหกรรมอ่ะเอาเรื่องการศึกษาวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยให้มันขึ้นไปได้ให้มันยั่งยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองใช่มานะไม่ต้องพึ่งพาใครนอกมากนักมีเทคโนโลยีเป็นของเราครับโอเคกลับมาคำถามสุดท้ายถ้าพี่อาร์ตเป็นรัฐมนตรี ICT ลาออกครับผมจะลาออกทันทีเลยทันทีผมคิดว่าผมไม่เหมาะผมอยากได้พวกกระทรวงวัฒนธรรมมากกว่าแม่ผมไม่ถ้าผมเป็นกระทรวง ICT ผมคิดว่าผมอยากเห็นICT เนี่ยไปข้องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของคนมากขึ้นคือรถเมย์อะไรต่างๆเนี่ยจริงๆผมคิดว่าคือเมื่อก่อนอาจจะไปเน้นเรื่อง ICT เนี่ยเรื่องในภาคธุรกิจอะไรมากเกินไปไหมไปบอกว่ามองคอนซูเมอร์เยอะๆหน่อยมองคนทั่วไปหน่อยว่าอย่างพวกอะไรนะอย่างรถเมล์เนี่ยเราจะมีระบบอะไรที่ทำให้รู้ได้ไหมว่าป้ายรถเมล์มันดีขึ้นแล้วก็ป้ายรถเมล์มันดีขึ้นหรือว่าเอา ICT มาช่วยให้รถมันไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างน้อยรถมีคงยังไงคงติดแต่ช่วยประเมินได้ไหมว่ารถเมล์เนี่ยทำตารางบอกว่าเนี่ยรถมันจะมาเมื่อไหร่ผมจะได้เช็คเวลาได้ว่าถ้าผมจะต้องไปที่นี่นะผมต้องเตรียมตัวนะเท่าไหร่อะไรเงี้ยหรือว่าเช็คว่าอะไรนะทั้งผมจะเดินทางจากที่นี่ไปที่นี่มีระบบ ICT อะไรไหมที่บอกว่าโอเคผมจะต้องไปต่อรถเมล์สายนี้นะไปต่อ BTS ที่นี่แล้วต่อเรืออันนี้พวกนี้เข้าไปเยอะๆหน่อยหรือว่าเป็นซอฟต์แวร์ตามโรงเรียนต่างๆช่วยส่งทางการสอนหรือทำแล้วก็เป็น ICT ที่ส่งเสริมให้มีอะไรนะการแลกเปลี่ยนของชุมชนคอมมูนิตี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แชร์กันมากขึ้นมากขึ้นคือไม่ใช่ว่า ICT นี่ต้องเป็นเรื่องของบริษัทใหญ่ๆเท่านั้นจะต้องเป็นเรื่องของคนตัวเล็กๆด้วยคือควรจะออกจากเรื่องระบบกำไรขาดทุนเป็นเรื่องว่ามองภาพให้มันกว้างว่าทั้งประเทศอะไรมันจะดีขึ้นเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นเครื่องคือผมคิดว่า ICT มันเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ทุกคนมีศักยภาพเพิ่มขึ้นจริงครับแต่ถ้าเป็นผมนะตอนนี้เลยนะวาระเร่งด่วน99วันทำให้เสร็จเอ้ยเดี๋ยวสอบตกอ่ะไม่ใช่แล้วโอเคเดี๋ยวไม่เป็นฝ่ายค้านไม่ดีก็บอร์ดแบนครับบอร์ดแบนคือโอกาสโอเคบอร์ดแบนคือโอกาสเพราะว่าถ้าคุณเน็ตเร็วว่าทุกอย่างมันเร็วขึ้นใช่ไหมถ้ายังนึกภาพไม่ออกว่าเน็ตบอร์ดแบนมันดียังไงต้องก็ดูว่ามันจะช้ามากไม่ใช่ลองนึกถึงว่าถ้าเปลี่ยนจากบอร์ดแบนเป็นสภาพการเป็นบอร์ดเดินทางในบ้านเราอ่ะหมายถึงว่าสมมติรถไฟเราเร็วขึ้นเงี้ยประเทศมันจะพัฒนาได้ขนาดไหนใช่ไหมถ้ารถในกรุงเทพไม่ติดประเทศมันจะพัฒนาได้ขนาดไหนเหมือนกันถ้าบอร์ดแบนคือถ้าเรารับส่งข้อมูลกันได้เร็วขึ้นโดยอินเทอร์เน็ตเนี่ยทาง ICT มันจะพัฒนาขึ้นขนาดไหนต่างประเทศไปถึงจะคนทำงานที่บ้านมากขึ้นโอกาสมันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยโอกาสในการที่แทนที่คุณจะดาวน์โหลดอะไรบางอย่างเงี้ยคุณก็ได้ดูรายการทีวีบนอินเทอร์เน็ตมากขึ้นหรืออาจจะมีอุตสาหกรรมอะไรใหม่ๆเกิดในอินเทอร์เน็ตมากขึ้นใช่ที่ไม่ใช่แค่เรื่องเนื้อหาอาจจะมีบริการมีอะไรต่างๆในอินเทอร์เน็ตมากขึ้นโอเคใช่ซึ่งต่างประเทศคือเขาโกทางนี้ซึ่งมันเป็นเทรนด์ของปีนี้เลยคือบอร์ดแบนจะต้องเป็นเมนสตรีมเป็นคือเป็นโครงสร้างพื้นฐานอย่างหนึ่งนอกจากไฟฟ้าน้ำประปาอะไรพวกนี้แล้วทีวีเนี่ยทีวีอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานคุณจะต้องมาพื้นฐานใช่เก็บแบบแฟลตเรทอ่ะเขาเรียกเก็บรายเดือนโอเคเดือนเท่ากันอะไรเงี้ยอะไรก็ว่าไปใช่แต่ให้ถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานใช่ท้ายสุดท้ายคุณเน็ตก็ปิดตัวลงไปแล้วปิดตัวครับจากสยามคอลเลกทีฟนะสยามคอลเลกทีฟส่งข่าวมาครับซึ่งสยามคอลเลกทีฟก็เป็นคอมมูนิตี้อันนึงเรื่องปลิกเข้ามาดูเรื่องปลิกก็เสียใจด้วยโอเคแต่ยังที่แรกๆของไทยแต่ยังมีอีกหลายที่ติดต่อมาเผื่อเราไม่แน่ไม่รู้อ่ะอาจจะเอาของข่าวเก่าๆที่เคยส่งมาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอยู่ที่เว็บอื่นก็อาจจะมีคนคอลเลกทีฟอะไรใช่จริงๆยังมีคนอยากกับกดยังจำได้อีกเยอะนะใช่คุณจะเนี่ยผมชอบออกไปอะไรๆที่อาจจะมารวมกันในที่สุดอะไรไม่รู้อย่างคือโอเคนะว่าก็ยาวแล้วเหมือนกันเดี๋ยวปิดแล้วก็ไปดูคลิปปิดดีกว่าเดี๋ยวไปดูคลิปบาร์แคมป์ใช่นะครับก็ยังไงเดี๋ยวตอนนี้ครับก็ขอบคุณร้านก่อนขอบคุณร้านนะครับคาเฟ่เดอะม็อกนะครับที่คาเฟ่เดอะม็อก
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับนะครับราชดำเนินเปิดเพลงสไตล์ก็หลายพวกดับพวกอะไรพวกนี้เยอะเออนั่นแหละก็นะก็ผมกล้าขับชอบที่นี่นะผมอาร์ตครับครับก็ไปครับครับขอบคุณครับเนี่ยอยู่บาร์แคมป์ครับเดี๋ยวเจอกับคนทำบาร์แคมป์ดีกว่าบาร์แคมป์มันเป็นอันคอนเฟอเรนซ์เราก็มาเจอกันมาไม่ใช่ก็คือไม่มีอะไรมาคอนเฟอเรนซ์กันเรามามาถึงเราก็จัดกันทุกอย่างมาแปะสเก็ตดูทุกคนมาโหวตมีป้ายอยู่นะครับจัดตารางเวลากันกล้องแพนนะครับตรงนั้นนะครับตรงนั้นสเก็ตดูตรงนั้นตรงนั้นเนี่ยครับแล้วก็ทุกคนมาก็มาใส่ท็อปิกแล้วก็เลือกกันคุยกันเลยเดี๋ยวนั้นใครอยากดูอะไรก็ไปดูอยากพูดอะไรก็พูดแล้วใครมาพูดเรื่องอะไรโอ้อย่าให้บอกเลยฟิกเน็ตมันประมาณว่าจุดๆ development life cycle ก็ยังดีกว่า xxx development life cycle นิดนึงก็ครับเราฟังกันแล้วกันโอเคมีกล้องมีกล้องเฮ้ยมีนี่ด้วยนี่มีแล้วมีสปอนเซอร์ด้วยมีสปอนเซอร์ด้วยอันดำพุกดุ๊กครับพุกดุ๊กครับถือต่อเลยทำอะไรทำอะไรเรามาทำอะไรตอนวันนี้มาทำอะไรมาช่วยถ่ายวันนี้คือที่มาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ไม่ได้จ่ายตังค์หรอกครับมาช่วยถ่ายงานเก็บไว้มาอัดเสียงทั้งงานเก็บไว้ให้กับทางบาร์แคมป์เขาเผื่อที่เขาจะเอาไปใช้ลงให้คนอื่นได้ดูกันว่าทีมบางกอกบาร์แคมป์นี่เขาจะมีอะไรเจ๋งๆบ้างครับผมรายการมหาเนิร์ดด้วยมีอบูมันตูอูมันตูชาแนลนะมหาเนิร์ดวันนี้มาเป็นช่างกล้องเฉยๆอะไรประมาณนั้นครับมาเลยแนะนำตัวด้วยนะที่คำชื่อของยาฮัลโหลอูมันตูครับใช่ป่ะอย่าคิดว่าเขาเป็นเด็กครับจริงๆเขาแก่มากน้ำต่อก่อนเลยก็วิวิวครับมานาสเวนหันมงคลชัยครับก็มาจะมาพูดบูทูกับอูนตูครับก็คืออูนตูที่โดนบังคับมาพูดส่วนบูทูนี่คืออยากพูดแต่ไม่ได้พูดครับเป้าลงเตาเรียนไว้177วันประมาณน่าจะ20แต่ว่าจะได้ประมาณ22อ่ะที่ใครใหญ่ๆมั้งเนี่ยสปอนเซอร์มี Google Reuters Microsoft Cipla ไทยกริดก็มี TIN ด้วย TIN ด้วยเหรอไม่เห็นมีโลโก้แต่ว่าเขาเป็นโลโก้ Chaos อะไรครับอ๋อก็เป็นบริษัทลงทุนทางด้านสังคมก็ประมาณนี้ครับคือไอเดียอยากให้เขาคุยกันเยอะๆไอก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ต้องหัดใช้อาวุธพวกนี้มันจะโผล่มาสำหรับก็ขัดขวานะเป็นไซไฟนิดๆ Another way is that it uses Zen framework, which is deeps. ก็จะมีปิดเปิดให้อย่างนี้จะได้ไม่มีอะไรมาขัดขวางระหว่างการปฏิบัติหน้าที่